เอาละครับตอนนี้กลับมาอยู่กับช่องโอ้ป๋อ Channel กันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยแอดก็มีประเด็นร้อนๆที่แบบว่าเป็นทีเซอร์ของ Blackpink เพลงชัตดาวน์ที่ปล่อยออกมาเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ตอน 4:00 นนะครับถ้าใครยังไม่ได้หลับไม่ได้นอนเหมือนแอดเนี่ยก็น่าจะเห็นว่า Blackpink เด้งขึ้นมาปุ๊บแอดรีบกดเข้าไปเลยครับเพียงแค่3นาทีแรกนะครับไปที่แสนวิวกันแล้วนะครับพอไป 4-5 นาทีก็ 232,000 โอ้โหแบบซึ่งตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็เกือบ10ล้านวิวไปแล้วนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยรีบไปดูกันเร็วๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นทีเซอร์ที่แบบโอ้โหโคตรปังอลังการมากแล้วก็แอดบอกเลยว่าคอมเมนต์เนี่ยก็มีความหลากหลายเช่นกันนะครับเท่าที่แอดเห็นในทีเซอร์ตอนแรกๆเนี่ยมันจะมีในส่วนของชื่อเพลงเก่าๆที่เขาเคยร้องไปแล้วหรือแม้กระทั่งเพลง Pink Venom และยังให้เกียรติเพลงลาลิซาของลิซ่าเข้าไปในตัว MV ทีเซอร์ตัวนี้ด้วยนะครับว่าเป็นเพลงที่แบบวงเนี่ยเขาร้องกันมาทุกคนเลยเพลงกรของโรเซ่ก็มีอะไรอย่างนี้เออถ้าเพื่อนๆคนไหนไปดูกันด้วยนะแต่ก่อนจะไปดูนะครับดูแอดกันก่อนนะเพราะว่าแอดเนี่ยไปคัดสรรในส่วนของคอมเมนต์ต่างๆที่มีชาวต่างชาติหลากหลายชาติเลยนะครับโปรตุเกสสเปนนู่นนี่นั่นนะครับแอดคัดสรรนะครับเฉพาะคอมเมนต์ที่มียอดไลค์เยอะๆเนี่ยมาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้กันเลยแอดอ่านไปก็รู้สึกชื่นใจแทนสาวๆกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์แรกกันเลยดีกว่านะครับคอมเมนต์แรกเขาก็บอกว่าเพลงฮิตอีกแล้วเอออะไรประมาณนี้นะครับส่วนคอมเมนต์ต่อมานะครับน่าจะเป็นจากชาวสเปนนะครับเขาบอกว่าแค่เห็นทีเซอร์ก็รู้แล้วว่าเขาเนี่ยกำลังจะสร้างผลงานศิลปะอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าแต่ละคนเนี่ยโอ้โหมาจากสเปนโปรตุเกสอะไรแบบนี้อันนี้ก็มาจากเช็กนู่นนี่นั่นนะครับเขาบอกว่านี่คือสิ่งที่ไม่จริงสิ่งที่ไม่คาดคิดจากแบล็คพิงค์แต่ว่าชอบมากๆที่สุดของการปลดปล่อยจาก Best Girls อะไรประมาณนี้นะครับคนนี้เขาก็แบบนะที่สุดจริงๆของการคอมเมนต์เหมือนกันนะมีเครื่องหมายตกใจมีอะไรอย่างนี้เป็นการย้ำว่าเขาเนี่ยอินกับเพลงเนี่ยจัดเลยนะฝรั่งเขาจะพิมพ์อะไรอย่างนี้ทีผลงานต้องเป็นที่ประจักษ์นะครับอะมาดูคอมเมนต์ต่อมากันเลยดีกว่าจากชาวโปรตุเกสกันอีกแล้วนะครับเขาก็บอกว่า Blackpink มาพร้อมผลงานชิ้นเอกอีกชิ้นวิชัวท่าเต้น MV ทั้งหมดนั้นยอดเยี่ยมมากพวกเขาไม่เคยบ้องเลยตื่นเต้นกับการกลับมาของคุณอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบแอดก็ตื่นเต้นกับเขาเหมือนกันไม่ใช่เขาตื่นเต้นอย่างเดียวคนทำคลิปนี่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะเพื่อนๆแล้วรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับอ่ะคนต่อมาก็ยังเป็นชาวโปรตุเกสอีกครับแอดเห็นว่าเป็นคอมเมนต์ที่แบบคนกดไลค์เยอะและเป็นชาวโปรตุเกสกันเยอะก็เลยรีบคัดสรรมาฝากกันนะครับเขาบอกว่า Blackpink สมควรได้รับการสนับสนุนทั้งหมดจากพวกเราอย่าทำให้พวกเขาผิดหวังเราจะเชียร์พวกเธอไปด้วยกันอะไรประมาณนี้นะครับนั่นแหละเราจะเชียร์พวกเธอไปด้วยกันจริงๆนะครับอ่ะส่วนคอมเมนต์ต่อมานะครับเขาก็บอกว่าฉันไม่ชอบวิธีที่บริษัทจัดการและทำให้เราอดอยากแต่เรายอมรับว่าเมื่อพวกเขาเนี่ยพูดว่าคัมแบ็กมันก็คือคัมแบ็กจริงๆที่เห็นแบบเนี้ยสะใจอันนี้เติมนิดนึงนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับเขาก็บอกว่า Blackpink ไม่เคยทำให้ผิดหวังนี่อันนี้จากชาวโปรตุเกสเหมือนกันเนาะอ่ะคอมเมนต์ต่อมาจากชาวสเปนกันบ้างนะครับเขาก็บอกว่าฉันรักทุกอย่างเพลงภาพท่าเต้นภาพถ่ายท่าโพส Blackpink ไม่เพียงช่วยฤดูร้อนเท่านั้นแต่ยังมอบเพลงของปีให้กับเราด้วยอ๋อมันช่างดูเป็นไฟแอดก็เอามาฝากกันประมาณนี้กันก่อนนะครับสำหรับคอมเมนต์นะครับไม่นั้นเดี๋ยวมันจะอาจจะแบบเจ็บคอได้นะครับเริ่มนิดนึงแล้ว ก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่รอดู MV นะครับก็อย่าลืมนะครับมารวมตัวกันอยู่ที่หน้าจอมือถือจอคอมจออะไรก็แล้วแต่ที่สามารถดู YouTube ได้นะครับเพราะเขาจะปล่อยวันที่16นี้กันแล้วแอบๆตื่นเต้นนะว่าเขาจะปล่อยเวลาเดิมเหมือน Pink Venom หรือเปล่าที่ปล่อยประมาณช่วง 11:00 นใช่ไหมล่ะรอบนี้เขาจะปล่อย 4:00 นหรือเปล่าอันนี้แอดก็ไม่รู้นะครับก็มาดูพร้อมๆกันเผลอๆเนี่ยแอดอาจจะเล็งที่จะทำคลิปแนวแบบ reaction มาให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยถ้าใครชอบนะครับก็ติดตามกันไว้ได้เลยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้แอดลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะบ๊ายบาย